เกียร์เดินหน้าถอยหลังนะครับอันนี้ถอยหลังนะครับถอยหลังแล้วก็ผลักไปเดินหน้านะครับเดินหน้าตรงกลางว่างของใหม่มันจะฝืดอย่างนี้แหละอันนี้1เดินหน้า1ต่อ1นะครับถอยหลัง1ต่อ1ตัวนี้จะมีน้ำมันเกียร์ซึมมาเพื่อเลี้ยงโซ่นะครับหนึ่งต่อหนึ่งเกียร์ชุดเกียร์นะครับตัวนี้เราใช้สปริงดึงกลับไว้ด้านนู้นนะครับแล้วเราก็ใช้สลิงดึงมาด้านนี้นะครับดึงมาโอเคใช้ได้แล้วครับเหลือไปขัดทำสีเราพ่นสีบางๆเผื่อท่านไปเปลี่ยนสีนะครับแล้วก็ไปทำสีอะไรของท่านก็ได้นะครับ